แต่สุดท้ายแล้วมีคนตั้งคำถามเยอะเหลือเกินแหมและแฮชแท็กด้วยนะสวแหมโหวตแล้วสวมีไว้ทำไมคุณผู้ชมดูหน่อยสวเป็นการฉายข้อมูลหน่อยฮะคุณผู้ชมว่าสวเนี่ยนะฮะเริ่มต้นวาระวันที่11พฤษภาคม2562แล้วก็จะไปสิ้นสุดวาระ11พฤษภาคม2567ถึงยังไงก็ตามก็ต้องมีสิทธิ์ในการโหวตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วฮะคุณผู้ชมไปอีกนานเลยแล้วถ้ารอบอกว่าโอ๊ยรอให้สวหมดวาระแหม11พฤษภาคมไม่มีรัฐบาลประเทศจะเดินยังไงแล้วถามว่าอ้าวสวเป็นยังไงล่ะทำไมถึงแบบแหมดูแล้วเงินเดือนสวเปิดกระเป๋าตังสวกันหน่อยไหมฮะบางคนบอกว่าเมื่อวานสวบางคนงดออกเสียงแล้วมาทำไมแล้วบางคนก็หายไปไม่ยอมมาโหวตภาษีประชาชนทั้งนั้นที่ไปเป็นเงินเดือนของสว อันนี้ก็ต้องยอมรับคุณผู้ชมคะวันนี้คนก็เลยไปแหกเงินเดือนนะแหกกระเป๋าแหกกระเป๋าเปิดรายได้ไม่ได้ไปแหกสว เอาดูข้อมูลสักนิดนึงตำแหน่งวุฒิสมาชิกนะคะประธานวุฒิสภาเนี่ยเงินประจำตำแหน่ง 70,000 มีเงินนู่นนั่นนี่เดือนหนึ่งประมาณสักแสนเศษรองประธานวุฒิแสนเศษสมาชิกวุฒิสภาเงินประจำตำแหน่ง 70,000 มีเงินนู่นนี่อีกบวกลบครอบประมาณแสนกว่าบาทต่อท่านเท่านั้นยังไม่พอสวมีเท่าไหร่นะ250ท่านแต่ละท่านไม่ได้รับเดี่ยวเพราะต้องมีผู้ช่วยสวเป็นทีมทำงานอีกผู้เชี่ยวชาญประจำตัว1คนเงินเดือน 24,000 เดี๋ยวเราข้อมูลเปลี่ยนหน้านะคะผู้เชี่ยวชาญการประจำตัว2คน30,000ผู้ช่วยดำเนินการอีกประจำตัว5คน5คนคนละ15,000อีก 75,000 เพราะฉะนั้นทีมผู้ช่วยนี่8แล้วนะแล้วยังมีสิทธิพิเศษต่างๆที่สวจะได้รับเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งหนึ่งคุณผู้ชมมันก็จะมีเบี้ยประชุมวงนั้นวงนี้กรรมาธิการอนุกรรมาธิการแต่ละชุดเข้าวงไหนก็ได้เบี้ยประชุมจากวงนั้นจะเดินทางไปไหนจะประชุมที่ไหนก็มีค่าเดินทางทั้งหมดคือเรียกว่ารายรับแล้วก็รายจ่ายคัฟเวอร์ให้หมดนะคะต่างประเทศก็มีเหมือนกันในประเทศก็มีด้วยส่วนสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจ่ายให้หมดทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในคนก็เลยบอกว่าอ้าวแล้ววันที่จะต้องประชุมบทนายกรัฐมนตรีกันอะไปไหนกันตั้งเยอะอ๋องดออกเสียงกันไปหมดเลยคุณผู้ชมนี่คือสิทธิประโยชน์นะฮะอยากเป็นไหมฮะสวแล้วงบประมาณแผ่นดินที่ให้กับสวดูบทสรุปแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมพวกนี้ตัวเลขงงคำนวณแล้วเยอะสว1คนจะใช้งบประมาณเป็นเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 4,500,000 กว่าบาทต่อปีรวมเบ็ดเสร็จสว250คนใช้งบประมาณ 1,128,180,000 บาทต่อปีปีเดียวนะมีวาระกี่ปีนะ5ปีค่ะ 5,640,900,000 บาทจนครบวาระแต่สังคมโซเชียลก็บอกก็งดออกเสียง